ต๊ะข่าวร่วมทางร่วมธรรมสนับสนุนรายการโดยสหกรณ์แท็กซี่สยาม VTAS GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ0989361800สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการร่วมทางร่วมธรรมประจำวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายน2559นะคะเวลา13นาฬิกาและ14นาฬิกาค่ะพบกับดิฉันพจนีมงคลนะคะค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ดำเนินรายการเป็นผู้ดำเนินรายการประจำวันนี้ค่ะส่วนรายการของเรานะคะก็จะมีช่องทางการรับชมนะคะได้ที่ PSI นะคะ239ค่ะiZ นะคะ Diotech InfoZ นะคะช่อง189 GMNZ 175ค่ะและสามารถรับชมได้ทางมือถือนะคะที่ www.stationg.com/wbtv สามารถรับชมสดได้ที่ที่เว็บไซต์นะคะ www.wbtvonline.com ค่ะและก็สามารถโทรเข้ามาที่รายการได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0853447343ค่ะค่ะข่าวทั่วไปของเรานะคะก็วันนี้ก็จะมีเรื่องของราคาน้ำมันและข่าวเด่นในที่เป็นข่าวอยู่ในโลกออนไลน์อะค่ะแต่วันนี้นะคะก็จะมีราคาน้ำมันเราเข้าราคาน้ำมันกันก่อนเลยดีกว่านะคะราคาน้ำมันวันนี้ก็จะมีแก๊สโซฮอล์91นะคะราคา24.58 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์95นะคะ25 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะ22.44 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 18.39 บาทดีเซล25.09 บาทนะคะเบนซิน95.31 บาท 96 สตางค์และสุดท้ายนะคะแก๊สNGV นะคะ12.55 บาทก็ขอขอบพระคุณข้อมูลจากปตท.ค่ะ ค่ะจบข่าวน้ำมันไปช่วงที่1วันนี้เราก็จะไปที่ข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลใน Facebook ที่มีน้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาเอามาลงในภาพของแท็กซี่อะค่ะเขาลงไปว่าสาวโวยว่าแท็กซี่หื่นเนี่ยนะคะรวนรามขณะไปส่งแล้วหยิบมือถืออะค่ะถ่ายภาพคนขับไว้นะคะในโลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์ภาพค่ะและข้อมูลจาก Facebook นะคะยูไรค่ะวงเล็บคลิปเด็ดนะคะโดยโพสต์ข้อความในหัวข้อแท็กซี่จิตหื่นรวนรามผู้โดยสารขณะไปส่งนะคะโดยระบุข้อความว่านั่งรถมากับเพื่อน2คนแต่เพื่อนลงพัฒนาการ25แล้วแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ขับมาส่งเราที่อ่อนนุช46ระหว่างที่นั่งในรถเราก็ไม่ได้คุยอะไรกับพี่เขานะแล้วจู่ๆพี่เขาก็ถามเราขึ้นมาว่าอ่อนนุช46แถวนั้นขายยาเยอะนะเราก็บอกกับพี่เขาไปว่าเราอยู่ต้นซอยอยู่คอนโดช่วงต้นซอยไม่มีหรอกยาถ้าจะมีก็แล้วก็โดนจับอยู่บ่อยๆนะคงเป็นคอนโดวงเล็บคนแถวนี้รู้ดีแล้วพี่เขาก็หันมามองหน้าเราอันนี้เป็นคำพูดใน Facebook นะคะแล้วพี่เขาก็หันมามองหน้าเราแล้วพูดกับเราว่ารูปร่างหน้าตาคมขำอย่างน้องนี่ดูเซ็กซี่นะพี่เคยขออนุญาตนะคะพี่เคยพาผู้หญิงรูปร่างแบบเนี้ยไปนอนแล้วเล่นไอซ์ด้วยกันสนุกยอดมากๆค่ะอันนี้เป็นคำพูดให้ค่อนข้างไม่สุภาพนิดนึงนะคะที่เขาลงไว้เราก็เลยบอกเขาว่าเคยค่ะอันนี้เดี๋ยวนะคะเขาต้องย้อนนิดนึงเขาบอกว่าพี่แท็กซี่คนนี้พูดว่าเคยพาผู้หญิงเนี่ยที่เล่นไอซ์ไปนอนด้วยกันน้องผู้หญิงก็เลยตอบว่าเราก็เคยบอกเขาว่าเคยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วก็เป็นช่วงจังหวะค่ะที่จะเลี้ยวเข้าซอย46พี่เขาเอื้อมมือมาลูบขาเราแล้วบอกว่าไปนอนกับพี่ไหมพี่มียาให้เล่นไปโรงแรมอุดมสุขแล้วเราก็บอกพี่เขาว่าหนูถ่ายรูปพี่แล้วนะเนี่ยค่ะเป็นข้อความที่เขาพูดนะคะคือเขาก็ยังหันมาหัวเราะอีกคือไม่ได้กลัวหรอว่าเราจะแจ้งความจับเขาอันนี้คือผู้ที่โพสต์นะคะน้องผู้หญิงทั้งนี้เนี่ย
ภาพดังกล่าวเนี่ยค่ะกับข้อความเนี่ยก็ถูกแชร์ลงไปค่ะนะคะแล้วก็เกิดความคิดเห็นขัดแย้งต่างๆกันมากมายตามประเด็นนะคะหลายคนก็สงสัยว่าเหตุใดผู้หญิงคนนี้ถึงไปพูดกับแท็กซี่ว่าเคยเสพยาไอซ์และทำไมไม่ขัดขืนเมื่อโดนจับขายังเอามาโพสต์ยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางรายก็บอกว่าหญิงสาวดังกล่าวเนี่ยควบคุมสติได้ดีเพราะหากโวยวายขัดขืนเนี่ยอาจจะถูกทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่เป็นคลิปเป็นภาพแล้วก็เป็นข้อความที่น้องเขาน้องผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาพูดในเขาพูดในเฟซบุ๊กแล้วเขาเล่าเรื่องราวมาประมาณนี้ค่ะก็แล้วแต่ตามความคิดเห็นแต่ว่าในมุมมองส่วนตัวก็คือเป็นผู้หญิงก็ลำบากนะคะนั่งรถนั่งอะไรหรือว่าการพูดคุยกับคนแปลกหน้าหรือผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประเด็นในเรื่องของเคยเสพยาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นก็เราก็อย่าไปคุยกับคนอื่นเลยดีกว่านะคะค่ะวันนี้ก็รายการของเราเนี่ยเดี๋ยวนี่ก็สรุปตัดต่อได้วันนี้ก็รวดเร็วเนื่องจากว่านี่ทำรายการคนเดียวนะคะวันนี้ก็ไม่มีพิธีกรร่วมแล้วก็อยากจะแจ้งนิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยมีอยู่3ช่วงช่วงแรกเราก็จะเป็นข่าวช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของคนดีร่วมทำวันนี้นี่ก็ได้เชิญคุณวิโรจน์อินทนาโชติเนี่ยนะคะเขาเป็นบุคคลที่เสียสละตนเองวิ่งเฉลิมพระเกียรติมาแล้วให้กับในหลวงด้วยตนเองนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีโครงการว่ายน้ำอีกเรื่องราวของเขาเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้มาให้กับสัมภาษณ์กับรายการเราเป็นที่แรกด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่3เนี่ยก็จะเป็นช่วงบุคคลดีเด่นหรือว่าเยี่ยมผู้ประกอบการนะคะของทางรายการเราวันนี้เราก็ได้เชิญคุณสมฤทธิ์เทวรุตนะคะนายกสมาคมศิษย์เก่าไทยสุยะเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องของโครงการเลี้ยงน้องที่ป่าละอูอีกครั้งเนื่องจากว่าคราวที่แล้วพี่เขาก็ได้มาให้สัมภาษณ์มาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ใกล้เวลาที่จะเดินทางหลายท่านก็โทรมาถามทั้งนี้ทั้งทางรายการด้วยว่าจะไปอย่างไรจะติดต่อที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากที่ก็เลยถือโอกาสเชิญท่านสมฤทธิ์เนี่ยมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งว่าโครงการนี้จะไปเมื่อไหร่อะไรยังไงการเดินทางอะไรให้นะคะอีกทีหนึ่งอะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายก็คงไม่มีอะไรเราก็คงจะมาสรุปข่าวกันนะคะก็ยังไงก็ขอพักสักครู่อย่าเพิ่งไปไหนเราก็รอติดตามช่วงต่อไปค่ะกฎหมายน่ารู้รับจ้างรถบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอัตราโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทสนับสนุนรายการโดยมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่แท็กซี่ Driver Foundation สหกรณ์โคนมบางน้ำเย็นจำกัดสถาบันคิดสแควร์เหล่านี้สายตาสั้นสายตายาวแสบตาแพ้แสงตาแห้งน้ำตาไหลตาฝ้าฟางต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมและอื่นๆเกี่ยวกับดวงตาสกายบิดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาสารสกัดจากดาวเรืองบริสุทธิ์บำรุงป้องกันดูแลดวงตาของท่านด้วยสกายบิดจัดจำหน่ายโดยบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กจำกัดสนใจติดต่อ0985546595ยาน้ำสมุนไพรจีนผสมโสมคนถังเช่า 100% และสมุนไพรอื่นๆมากมายหลายชนิดผลิตโดยคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามสรรพคุณบำรุงดูแลฝืนฟูร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจัดจำหน่ายโดยบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กจำกัดสนับสนุนโดยโรงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระพุทธรูปจำหน่ายโต๊ะมุกโต๊ะหมู่บูชารับจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศไทยบริหารงานโดยดร.สุภัทราสุวรรณตานนท์โทร081-880-7550 W คือโลกแห่งมวลมนุษย์B คือพุทธธรรมนิยามอารามสี T คือสื่อวิทยุโทรทัศนี
V คือดาวแห่งแสงสีเกื้อโลกาWBTV สื่อธรรมะดีๆเพื่อสันติสุขของชาวโลกสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ C-band โดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480 MHzแนวการรับ H Symbol Rate 30000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI ดูได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องดาวเทียมในเครือ Big 4ระบบ C-band ได้แก่ InfoSat ThaiSat IdeaSat LeoTech รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-675-7134 086-355-1713 สวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี24203308 50สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเสียใจด้วยนะครับผมพบทางออกจากความสูญเสียด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปทำให้ผมคิดถึงคำสอนของพระองค์อย่าทำอย่างนี้เลยครับไม่สมควรพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่ออย่าลบหลู่พระองค์เลยครับมันผิดครับช่วงคนดีร่วมทางร่วมธรรมสนับสนุนรายการโดยสหกรณ์แท็กซี่สยาม Vitas GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ0989361800สำหรับท่านที่ต้องการให้ติดตามสืบในกรณีพิเศษท่านสามารถติดต่อได้ที่คุณสุขสันต์นกน่วมหรือติ๊กนักสืบโดยตรงตลอด24ชั่วโมงโทร081-649-9094 084-017-9049หรือที่อีเมล tikdetective@hotmail.com ค่ะเข้าถึงช่วงที่2ของรายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วดิฉันได้เชิญคุณวิโรจน์อินทโชตนะคะมาพูดคุยเรื่องราวชีวิตในการเรื่องของวิ่งเฉลิมพระเกียรติแล้วก็จะมีโครงการว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติในเวลานี้ท่านก็อยู่ในรายการของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่วิโรจน์อินทโชตนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะค่ะตอนนี้อยากทราบว่าแนะนำตัวให้ผู้ชมทางบ้านทราบนิดนึงว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่คะทำอาชีพอะไรทำอะไรคะ
ก็ตอนนี้ทำสวนอยู่ที่บ้านสวนมะยงชิดแล้วก็ในหนาที่บ้านที่พิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรอยู่ที่พิจิตรนะคะคแล้วก็ได้ข่าวว่ามีก่อนหน้านี้ไปทำไปวิ่งเฉลิมพระเกียรติเหรอคะครับเป็นโครงการหรือว่าเป็นอะไรคะหรือว่าทำคนเดียวหรือว่ามีทีมงานทำคนเดียวครับวิ่งคนเดียวเลยใช่ครับวิ่งคนเดียววิ่งจากไหนไปไหนคะก็จากกรุงเทพจากเชียงรายครับถึงโรงพยาบาลศิริราชจากเชียงรายใช่ไปจนถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชศิริราชคือตั้งใจที่จะวิ่งเฉลิมพระเกียรติเลยใช่ครับอยู่ๆก็ไปวิ่งเลยไม่ได้คิดอะไรก็คือไปวิ่งเองเลยหรือไงคะใช่ครับไปวิ่งไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มสถาบันชมรมสมาคมไม่ได้ไม่มีครับไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใครไปเองเลยใช่ครับคนเดียวโดดเลยโอ้นี่นะคะที่ภาพใช่ไหมคะคแล้วนิดนึงแล้วอะไรที่ทำแบบนึกยังไงอะคะมันต้องมีแรงบันดาลใจสิคะมันต้องมีความก็เริ่มต้นเลยก็คือมองเริ่มก็คือตอนแรกก็คือมองเห็นว่ามีใครทำบ้างก็ได้เห็นก็คือครูพามนะครับก็ได้ปรึกษาครูพามแล้วก็ค่อยๆศึกษาว่าต้องดำรงชีวิตแบบไหนอันนี้คือครูพามใช่ไหมคะเป็นภาพของคุณวิโรจน์ใช่ไหมคะครับก็คือที่ไปวิ่งใช่ครับค่ะแล้วก็อันนี้ก็ถือธงไปด้วยเหรอคะตอนวิ่งถือธงตลอดครับวิ่งเดี๋ยวอีกรอบนะคะวิ่งจากไหนไปไหนนะคะล่าสุดจากเชียงของเชียงของศิริราชไปจนถึงโรงพยาบาลศิริราชใช่เพื่อที่จะนำธงหรือว่าพวงมาลัยไปถวายที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่ศิริราชค่ะเพราะแรงบันดาลใจในการวิ่งก็มาจากครูพรามนี่หนังสืออันนี้หรือเปล่าคะที่วางตั้งอยู่ข้างหน้าวางอยู่เนี่ยค่ะครับคุณครูพรามนี่เป็นคนเขียนหนังสือเหรอคะเป็นคนเขียนหนังสือเองทั้งหมดเลยค่ะเกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษนะคะท่านก็เป็นคนแข็งแรงสิคะออกกำลังกายการวิ่งค่ะแล้วมีอุปสรรคอะไรไหมคะที่ไปวิ่งเนี่ยรู้สึกว่าที่ได้ดูติดตามอยู่ก็คือถูกรถชนใช่ไหมคะค่ะก็อันนั้นก็คือเขาหลับในครับมาชนเราระหว่างที่วิ่งไปวิ่งเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับระหว่างที่วิ่งอ๋อเนี่ยค่ะภาพนี้ก็คือภาพอุบัติเหตุที่วิ่งใช่ครับแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้วิ่งเลยไม่ได้วิ่งต่อสิคะไม่ถึงจุดมุ่งหวังหรือเปล่าเกี่ยวไหมคะถึงแล้วครับคือจุดประสงค์เราก็คือถึงศิริราชแล้วแล้วนี้ก็คือวิ่งเพื่อจะเก็บระยะทางอ๋อหลังจากที่ไปศิริราชแล้วก็คือจบวัตถุประสงค์แล้วค่ะแล้วต่อไปที่เหลือคือเราจะเก็บระยะทางอ๋อแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุพักรักษาตัวนานไหมคะก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลขอนแก่นก็ประมาณ13วันครับอ๋อแล้วก็ถูกส่งไปอยู่ที่บ้านแล้วก็เข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลพิจิตรค่ะผมก็เนาะเอ็มว่าว่าโชคดีมากรถ18ล้อเข้ามาชนเลยเหรอคะใช่ครับชนข้างหลังครับชนข้างหลังเลยใช่คือเขาหลับในกำลังจะตกถนนก็คือแต่คุณก็รอดได้น่าจะเป็นเพราะก็คงเป็นพระบารมีด้วยครับเนาะเพราะคุณเนาะคนลุกมากเลยว่าเหลือเชื่อนะคะคนที่ถูกรถ10ล้อเข้ามาชนขนาดนี้แล้วไม่เป็นอะไรค่ะครับก็มีแผลแค่นิดเดียวครับมีแผลถลอกนิดเดียวเองแล้วก็มีแอบดูที่ Facebook เห็นขึ้นโปรไฟล์ว่ายน้ำครับว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติจากว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดน่านนะครับจากต้นแม่น้ำน่านถึงศิริราชครับจากต้นแม่น้ำหน้าเลยนะคะใช่ครับว่ายอย่างเดียวไม่คิดจะพักเลยใช่ไหมคะก็กลางวันครับกลางคืนขึ้นนอนกลางวันว่ายน้ำครับคือว่ายในแม่น้ำเลยนะคะในแม่น้ำมากลางแม่น้ำครับมากลางแม่น้ำเรื่อยๆใช่ครับมาเรื่อยๆจนตั้งใจที่จะว่ายให้มาถึงศิริราชครับโรงพยาบาลศิริราชใช่ครับโอ้คิดหนักนะคะเนี่ยมีคราวที่แล้วก็วิ่งนี่โอ้โหก็สุดยอดแล้วแต่ว่ายนี่ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าคุณจะว่าย
ยังไงแล้วต้องมีเรือตามไหมคะหรือว่ามีเพื่อนมีใครไหมคะตอนนี้ยังไม่มีใครตามเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครตามเพราะว่าหลายๆคนไม่เห็นด้วยค่ะครับเนื่องจากว่าดูแล้วอันตรายเพราะอยู่ในน้ำใช่ครับอาจจะมีตะคิวมีจริงๆแล้วก็ต้องมีเซฟตี้ก็คือต้องมีคนตามแต่ว่าเซฟตี้ของผมก็คือทุ่นนะครับจะมีทุ่นทุ่นติดตัวถ้าเราเป็นตะคิวเนี่ยถ้าเราเป็นตะคิวแล้วทิ้งตัวเฉยเนี่ยเราก็จะจมไปแค่อกค่ะตัวเราจะไม่จมน้ำค่ะแล้ว น้ำในแม่น้ำเขาเชี่ยวไหมคะถามหน่อยน้ำในแม่น้ำปัจจุบันไม่เหมือนสมัยก่อนไม่เชี่ยวครับสามารถที่จะว่ายขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับอันนี้เราว่ายตามน้ำน้ำลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ายทวนน้ำอยู่แล้วนอกน้ำตามน้ำครับเพราะถ้าเกิดเราว่ายทวนน้ำมันคนละเส้นทางกันใช่ค่ะก็คือแต่เป็นความตั้งใจแล้วเราเขียนโครงการนี้เมื่อไหร่อะคะวันที่โครงการนี้หลังจากที่ฟื้นตัวจากรถชนนะครับค่ะแต่ก็คือความตั้งใจของผมคือตั้งใจมาแต่ว่าคือค่อยๆทำให้เสร็จทีละโครงการค่ะอันนี้เป็นโครงการที่2แล้วก็มีโครงการที่3อีกค่ะอันคือโครงการแรกก็คือวิ่งไปแล้ววิ่งแล้วครับประสบความสำเร็จไปแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าไม่ได้มีใครไปติดตามข่าวเพราะว่าคุณน่ะประสบอุบัติเหตุอยู่โรงพยาบาลหลายเดือนนะคะก็เลยแต่ทางครูพามเนี่ยที่เป็นครูฝึกเป็นบุคคลต้นแบบของคุณถูกไหมคะครับท่านก็ไปออกรายการก็ให้สัมภาษณ์ถึงถึงชื่อคุณวิโรจน์ด้วยตลอดเลย เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าอ้าวคุณวิโรจน์ร่วมวิ่งอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนแล้วก็โครงการที่2ก็คือกิจกรรมว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติทำคนเดียวอีกแล้วเหรอคะทำคนเดียวครับไม่มีทีมงานไม่มีคนตามแล้วยังกำลังนั่งคิดอยู่ว่าก็กำลังจะหนักใจแทนว่าว่ายน้ำพักยังไงอะไรยังไงก็ประมาณ4โมงเย็นนี้เราจะขึ้นฝั่งครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีช่วงหนักก็คือช่วงก่อนหน้าเขื่อนสิริกิติ์มันจะเป็นอุทยานแห่งชาติก็คือไม่มีบ้านคนแล้วก็ไม่มีถนนเข้าไปไม่น่าจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยเริ่มต้นจะวิ่งวันที่เท่าไหร่นะคะเริ่มวันที่23ธันวาครับ23ธันวานะคะไม่ใช่ครับโทษครับ23ตุลาครับ23ตุลานี้คือเริ่มออกสตาร์ทว่ายน้ำกี่โมงคะก็คือจากในป่าครับน่าจะเป็นเช้าคืออันนี้ต้นน้ำหน้านี่คืออยู่ในป่าอยู่ในป่าครับอยู่ในหุบเขาเลยอ๋อคือผมต้องเดินทางประมาณค่ะประมาณวันที่15 16อะครับเพื่อที่จะไปต้นน้ำไม่ได้ไปถึงต้นน้ำแล้วก็สตาร์ทจากต้นน้ำลงมาเลยใช่ครับเพื่อที่จะก็อ๋อมีทุนไปเรื่อยๆแล้วก็ใครอยากไปเป็นเพื่อนมีเวลาก็ได้นะคะก็ไปได้แต่ไปกับผมก็ต้องค่ะต้องพร้อมรับสภาพหลายอย่างนะครับค่ะก็ต้องมีความกว่าจะมาวิ่งได้กว่าจะมาว่ายน้ำได้นี่ไม่ใช่อยู่ๆต้องใช้ใจมาอย่างเดียวถูกไหมคะร่างกายต้องแข็งแรงต้องมีการฝึกฝนหรือเปล่าคะคือฝึกฝนนี้ผมฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคือบ้านผมอยู่ริมแม่น้ำน่านแล้วก็ว่ายน้ำก็เป็นเรื่องปกติของผมก็วิ่งก็วิ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือทุกอย่างที่ทำเนี่ยนอกจากจะทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วเนี่ยก็ยังไปการฝึกร่างกายด้วยใช่ก็คือออกกำลังกายด้วยค่ะดังนั้นอย่างนี้รายการเวลาเราก็จะเหลือนิดนึงเนาะคุณวิโรจน์แต่ว่าก็นี่เองก็ยังจะขอติดตามเรื่องข่าวสารของการที่จะทำกิจกรรมตรงนี้นะคะในการวิ่งว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็และก็อย่างที่เราคุยกันก็คือการที่จะทำตรงนี้ก็คือต้องมีการฝึกเตรียมพร้อมร่างกายนะคะพูดง่ายๆว่าเราก็เป็นตัวอย่างของนักกีฬาด้วยได้วิ่งมาระยะทางเท่าไหร่นะคะจุดที่ผมโดนรถชนน่าจะประมาณ 1,500 กิโลแล้วครับที่วิ่งมาใช่ไหมคะใช่ครับเก็บระยะทางตอนนี้ก็ได้วิ่งมาแล้ว 1,500 กิโลใช่ครับแล้วก็มังจะว่ายน้ำอีก1,070 กิโลค่ะยังไงนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็
แต่กับในโครงการก็ยังไงก็ขอให้มาพูดประชาสัมพันธ์กันอีกทีนึงว่ามีข่าวมีอะไรแล้วส่วนเมื่อสตาร์ทวิ่งหรืออะไรทางรายการเราก็ยินดีที่จะนำภาพนำอะไรเนี่ยค่ะมาแจ้งท่านผู้ชมอีกทีนึงนะคะหรือตอนนี้อยากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะไปต้องไปติดตามคุณวิโรจน์ติดตามได้ที่ที่เพจที่ Facebook ชื่อน่าจะเป็นว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติเลยครับอ๋อค่ะยังไงนะคะประชาสัมพันธ์เลยนะคะว่าติดตามเรื่องของโครงการว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติเนี่ยให้กดไปที่ Facebook เลยนะคะกดไปที่ Facebook ว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมคะใช่ครับว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติในหลวงอะค่ะจะเจอคุณวิโรจน์แต่ถ้าเป็นชื่อใน Facebook ก็จะใช้ชื่อชื่อจริงเลยครับชื่อวิโรจน์อินทโชตนะคะคือชื่อจริงเลยค่ะก็ไปติดตามนะคะว่าวันที่23วันที่23ตุลานี้นะคะจะเริ่มสตาร์ทถือว่ายน้ำที่ไปที่ต้นแม่น้ำน่านต้นแม่น้ำน่านนะคะก็ฝากติดตามที่เพจแล้วก็ที่ Facebook เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีความตั้งใจในการทำดีโดยมีแรงบันดาลใจทั้งครูต้นแบบคือครูพราหมณ์แล้วสิ่งที่ทำก็คือเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณพี่วิโรจน์มากนะคะก็เดี๋ยวเราจะติดตามข่าวต่อไปก็ขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับยังไงก็ช่วงนี้พักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงที่3มาพบกับคุณสมฤทธิ์เทวรุตนายกสมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะค่ะคำคมร่วมทางร่วมธรรมคุณไม่มีวันเป็นผู้ชนะได้หากไม่เรียนรู้ที่จะแพ้เสียก่อนสนับสนุนรายการโดยมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่Taxi Driver Foundation ผลิตภัณฑ์ยอดโสมสมุนไพรแท้ 100% ดีจริงต้นตำรับสมุนไพรดั้งเดิมประกาศคุณภาพสมุนไพรไทยสนใจโทร092-868-6139น้ำพริกเจแม่การดาสนใจติดต่อ081-438-2369ปัญหาเหล่านี้สายตาสั้นสายตายาวแสบตาแพ้แสงตาแห้งน้ำตาไหลตาฝ้าฟางต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมและอื่นๆเกี่ยวกับดวงตาสกายบิดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาสารสกัดจากดาวเรืองบริสุทธิ์บำรุงป้องกันดูแลดวงตาของท่านด้วยสกายบิดจัดจำหน่ายโดยบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กจำกัดสนใจติดต่อ0985546595ยาน้ำสมุนไพรจีนผสมโสมคนถังเช่า 100% และสมุนไพรอื่นๆมากมายหลายชนิดผลิตโดยคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามสรรพคุณบำรุงดูแลฝืนฟูร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจัดจำหน่ายโดยบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กจำกัดเทรียลคิดเกลือสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณลดอาการปวดฟันเสียวฟันรักษาแพ้ในปากและดับกลิ่นปากสนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่ตามช่องทางดังนี้ facebook.com/trialkidproduct หรือ trialkidproduct@gmail.com เบอร์โทรศัพท์0898946546และ080-050-2022 W คือโลกแห่งมวลมนุษย์ B คือพุทธธรรมนิยามอารามสี T คือสื่อวิทยุโทรทัศนี V คือดาวแห่งแสงสีเกื้อโลกาWBTVสื่อธรรมะดีๆเพื่อสันติสุขของชาวโลกก่อนลงสนามเป้าหมายหนึ่งเดียวคือชัยชนะชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วยความมุ่งมั่นและความอดทนแต่ในระหว่างทางเรากลับพบความหมายที่มากกว่าชัยชนะนั่นคือความเป็นไทยที่เราส่งต่อไปให้กับทุกๆคนยิ้มไหว้สวัสดีขอบคุณขอโทษ
คือความงดงามของคนไทยผ่านตัวตนของเมรัชนกอินทนนท์ทูตวัฒนธรรมผมพบทางออกจากความสูญเสียด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปทำให้ผมคิดถึงคำสอนของพระองค์อย่าทำอย่างนี้เลยครับไม่สมควรพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่ออย่าลบหลู่พระองค์เลยครับมันผิดครับช่วงร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดยสหกรณ์แท็กซี่สยามฟีทัส GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ0989361800มาร์คหน้ากากทองคำและมิราเคิลวอเตอร์น้ำตกหน้าจากเดอะมูนเผยผิวใหม่กระจ่างใสตลอดกาลสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือ Facebook The Moon Skin Care Ambassador 0946959111 0946959111 www.themoonskincare.com ค่ะกลับมาพบกับช่วงที่3นะคะของรายการร่วมทางร่วมธรรมค่ะวันนี้นะคะนี่ก็ได้เชิญท่านสมฤทธิ์เทวรุตนะคะนายกสมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะและเวลานี้ท่านก็อยู่ในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของโครงการเลี้ยงน้องป่าละอูของทางที่พี่สมฤทธิ์ได้เข้ามาร่วมกับโครงการนี้นะคะโครงการนี้จะเริ่มวันที่10 เดินทางนะฮะ10กันยากับวันที่11กันยาครับค่ะค่ะโครงการพี่รู้ไหมคะว่าล่าสุดที่ประชาสัมพันธ์กันไปปรากฏว่ามีคนมาสอบถามใช่ค่ะทางรายการด้วยแล้วก็อยากไปร่วมเดินทางด้วยทีนี้กิจกรรมครั้งให้อยากให้พี่สมฤทธิ์ประชาสัมพันธ์ว่ากิจกรรมครั้งนี้ดังพี่เนี่ยได้วางแผนกิจกรรมไว้ยังไงอะคะในส่วนของไทยสุริยะเนี่ยครับจากคราวที่แล้วที่ได้ออกรายการทีวีไปนะฮะก็มีท่านผู้ชมทีวีทางบ้านนะฮะหลายสายแล้วก็หลายหน่วยงานที่ให้เข้ามาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีสิ่งของบริจาคเข้ามาพอสมควรแล้วนะครับเราก็ยังพร้อมที่จะรับบริจาคอยู่นะครับไม่จำเป็นต้องเงินสดนะฮะเป็นของเหลือใช้เสื้อผ้าเก่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งของที่จะใช้เป็นประโยชน์กับเด็กนะครับเราก็จะได้จัดเตรียมถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะบริจาคอยากจะมอบสิ่งของให้เราไปช่วยบริจาคเป็นตัวแทนของท่านไปให้กับชาวเขานะฮะเราก็ยินดีที่จะไปรับกับท่านโดยตรงนะครับที่บ้านที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านสะดวกที่จะให้เราไปเราก็จะไปรับนะครับโครงการของเราอย่างนี้ฮะวันที่โครงการครั้งนี้ไม่ใช่ว่าทางไทยสุริยะอย่างเดียวนะฮะมีผู้จิตอาสานะฮะทั่วประเทศพร้อมกับกลุ่มราชสีนะครับที่มาร่วมราชสีจิตอาสาบ้านชุบแป้งทอดบ้านชุบแป้งทอดนะครับที่มาร่วมกันในโครงเนี้ยหลายหน่วยงานนะครับส่วนของไทยสุริยะเองตอนนี้เราก็ได้จัดเตรียมรถลาที่จะนำท่านข้ามแม่น้ำข้ามคลองข้ามอะไรไปเพื่อจะสำก็คือว่าไปหาเด็กๆนะคะสัมภาระอะไรต่างๆข้าวของที่เราไปมอบให้ผมก็ได้จัดเตรียมรถออฟโรดไว้นะฮะซึ่งเป็นรถยกสูงทางพี่มณิษฐ์ซึ่งเป็นพี่ศิษย์เก่าทายาทรุ่นหนึ่งท่านอยู่เมืองอยู่ราชบุรีนะฮะกลุ่มออฟโรดราชบุรีประมาณสัก 5-6 คันที่เราคุยกันไว้นะครับท่านก็จะมาร่วมเดินทางในครั้งนี้กับเรานะครับคราวนี้ท่านที่จะไปร่วมงานครั้งนี้ซึ่งไม่มีรถออฟโรดหรือรถยกสูงที่จะข้ามแก่งน้ำอะไรต่างๆเนี่ยยินดีครับเอารถจอดไว้ที่โรงเรียนตชด.แล้วปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องรถเรื่องอะไรให้ท่านนะครับเสร็จแล้วก็เกาะรถหรือขึ้นรถคันนี้แล้วไปมอบสิ่งของไปทำกิจกรรมทั้งวันเลยคือเข้าหมู่บ้านครับมันจะเป็นช่วงที่เข้าหมู่บ้านเองเนาะนะคะถนนยากนิดนึงผ่านห้วยน้ำผ่านอะไรแล้วก็ขึ้นเขานิดนึงพอผ่านตรงนี้ปุ๊บเราก็มีรถรับไปทำกิจกรรมไปอะไรขากลับเราก็กลับมาเส้นทางเดิมแล้วตอนเย็นก็มาพักที่รีสอร์ทนะฮะมาทานอาหารมาคุยกันนะครับนี่กิจกรรมของวันงานนะฮะก็คือแจ้งสามารถที่จะในส่วนของที่จะรับที่จะบริจาคสิ่งของครับก็สามารถที่จะติดต่อให้พี่ไปรับเองได้เลยก็คือได้นะครับติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์0846671800
8489โดยตรงเลยนะฮะตลอดเวลานะฮะยินดีนะครับผมที่ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปรับจากมือท่านเองนะฮะงานนี้ไทยสุริยะนี่มีการเตรียมในกลุ่มของพี่น้องชาวไทยสุริยะผมก็มีการเตรียมการพอสมควรแล้วนะครับไปประมาณนัก 40-50% ทุกคนทราบกันแล้วนะฮะหลายๆท่านก็เตรียมตัวเตรียมอะไรเตรียมสัมภาระเครื่องแต่งกายกระเป๋าเตรียมรองเท้ารถเพื่อจะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คิดว่ากิจกรรมในนี้น่าจะสนุกสนานมากนะฮะแล้วก็น่าจะได้ร่วมการทำบุญครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่สมาคมศิษย์เก่าทยะร่วมกับพี่น้องที่ผมได้เรียนไปให้ทราบแล้วนะครับทั่วประเทศครับงานนี้สนุกทุกคนมาจากทั่วประเทศจริงๆนะคะงานนี้ก็ตัวนี้เองก็อยู่ในโครงการนี้ด้วยเหมือนกันในนามของกลุ่มบ้านชุบแป้งทอดด้วยเหมือนกันค่ะเขาจึงบอกว่าทุกคนก็เตรียมเราสัมภาษณ์ในส่วนของไทยสุริยะเนี่ยก็มีคนมีการวางแผนนัดแนะกันแล้วใช่ไหมคะครับพี่น้องไทยสุริยะตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะฮะในกลุ่มของพวกเราก็มีจัดสายงานระบบใครจะเป็นคนไปรับสิ่งของแพ็คกิ้งสต็อกที่จะเก็บของแล้วก็เรื่องรถพี่มนิษฐ์รุ่นหนึ่งไทยสุริยะรุ่นพี่ผมนะครับท่านก็รับปากที่จะให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังจะพยายามหารถให้มากที่สุดแต่คราวนี้จุดสตาร์ทรถก็กำลังคุยกันอยู่ว่าจะสตาร์ทที่บางเขนคือสวนหาญบางบัวนะครับที่กรุงเทพออกจากกรุงเทพไปหรือจะไปเจอกันที่ตรงทางเข้าตรงป่าจังหวัดประจวบทางวัดห้วยมงคลทางที่จะไปป่าละอูตรงเนี้ยกำลังวางอยู่เดี๋ยวรายละเอียดถึงใกล้วันงานจริงๆอย่างน้อยผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงว่ารถออกตรงนี้ขบวนตรงนี้และขบวนอีกกลุ่มนึงอยู่ตรงไหนแล้วเราไปเจอกันตรงไหนจะได้ออกเป็นรูปแบบแต่ละคนที่มาก็หลากหลายมากเลยหลากหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะต้องวางแผนกันแล้วก็ สุดท้ายเราก็ต้องทุกกลุ่มเราก็จะมารวมกันเพื่อหาจุดออกรถค่ะว่าจะออกรถกันยังไงข้อปฏิบัติในการเข้าป่าไงเพราะว่าทราบมาครั้งนี้เนี่ยก็ทางศิษย์เก่าไทยสุริยะเนี่ยมีทั้งวอมาร่วมช่วยนะคะ ร่วมช่วยการเดินทางประสานทุกอย่างให้เลยเนี่ยค่ะอันนี้ดีก็ไปปีนี้นี่ก็ไปด้วยค่ะครับขอบคุณมาก คือ ท่านผู้ชมทางบ้านที่ประสงค์จะไปนะฮะผมพอถึงตรงนั้นอยากจะให้รีบแจ้งล่วงหน้า เพราะเพื่อจะได้ตะเตรียมว่าจะเดินทางร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะเราจะได้อำนวยความสะดวก นะฮะในเรื่องที่พักเรื่องรถเรื่องอะไรจำนวนคนเรื่องอาหารเรื่องน้ำด้วยครับต้องค้างหนึ่งคืนเพราะว่าอีกวันหนึ่งวันที่10เป็นวันเดินทางนะครับแล้วก็วันที่11กลับวันที่10ต้องไปถึงฮะเป็นวันเดินทางเป็นวันเดินทางทีนี้วันที่10เดินทางเนี่ยอาจจะต้องเดินทางเช้าสักนิดนึงนะฮะอาจจะตี5นะครับรวมพลกันประมาณตี5 6โมงออกเดินทางต้องไปถึงตรงที่ป่าละอูตรงวัดห้วยมงคลทางประจวบนะฮะตรงนั้นเราจะต้องไปถึงประมาณ9โมงเช้านะครับเพื่อจะไม่ให้มืดไม่ให้ค่ำนะครับคือแล้วแต่ว่าทุกคนที่จะมาวันที่10เนี่ยให้ไปเจอทางปากทางวัดห้วยมงคลคือ9โมงคือคุณจะมาจากไหนในส่วนอื่น9โมงจากตรงไหนก็แล้วแต่ไปเจอตรงนั้นน่ะ9โมงครับแต่ว่าทางกลุ่มของไทยสุริยะเองกำลังดูว่าจะเอารถออฟโรดของกลุ่มทางพี่มนิษฐ์นะฮะ6คันเนี่ยจะมาจัดรูปขบวนที่บางบัวที่สวนหาญบางบัวนะฮะที่บางเขนเป็นจุดสตาร์ทที่ออกไปถ้าแล้วก็จะร่วมกับรถที่จะขับตามไปนะฮะเพื่อที่จะได้ไปเป็นกลุ่มเป็นคณะจะได้ดูแลในเรื่องของอำนวยความสะดวกผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ถ้าเกิดสตาร์ทมาจากบางบัวผ่านมาแต่เส้นนี้ รถที่จะมาก็จะมาแจมตามจะได้เป็นรูปขบวนนะฮะแล้วจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางนะฮะผมก็ขอฝากเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็พร้อมทั้งพี่น้องชาวไทยสุริยะซึ่งเพิ่งทราบข่าวสารในวันนี้นะฮะหรือยังไงก็ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคอะไรต่างๆสิ่งของนะครับไม่จำเป็นต้องเงินนะฮะเป็นข้าวสารนะฮะเราก็จะเอาข้าวสารเนี่ยไปให้กับโรงเรียนตชด.เพื่อที่จะไปให้นักเรียนทานอาหารกลางวันของนักเรียนตชด.นะฮะเพราะว่าเด็กๆยังไงก็ต้องมาทานอาหารมาทานอาหารโรงเรียนทุกวันนะครับนะฮะเบอร์ติดต่อผมโดยตรงนะครับ0846678489นะครับ
ก็ฝากเบอร์ไว้นะฮะติดต่อผมได้ตลอดเวลานะฮะไม่ว่าเวลาไหนติดต่อมาได้เลยช่วงนี้ก็คือใครอยากจะบริจาคสิ่งของก็โทรมาแจ้งที่เบอร์เลยจะได้เรามีเจ้าหน้าที่แล้วฮะตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่ไปรับบริจาคมาเยอะแยะพอสมควรแล้วฮะแต่ว่ายังรับอีกเพราะนักเรียนประมาณ600คนนะครับ600คนเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กนะครับรองเท้าอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะอุปกรณ์การเรียนหรือจะเป็นหนังสือเพื่อของทุกอย่างนี่ส่งถึงมือเด็กโดยตรงเลยนะคะเป็นประโยชน์มากหนังสือเรื่องวิชาการหนังสืออะไรต่างๆพวกที่จะเป็นเครื่องบำรุงสมองของเยาวชนของเรานะครับจะได้เติบโตมาอย่างเข้มแข็งและมีความภาคภูมิมีเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ว่าก็อยู่ในแผ่นดินไทยนะฮะเราไม่แบ่งแยกนะคะครับก็กราบเรียนอย่างนี้นะฮะเบื้องต้นนะครับหลายคนก็แบบจะไปวันที่10จะติดต่อใครอันนี้ก็ทราบแล้วครับแล้วก็จะลงชื่อยังไงก็โทรมาที่เบอร์แสดงความจำนงที่จะร่วมเดินทางกับสมาคมศิษย์เก่าไทยสุยะก่อนวันที่10สิงหาต้องสรุปรายชื่อก่อนวันที่10สิงหาฮะครับว่าเพราะว่าหลักๆตอนนี้หลายๆกลุ่มก็เน้นในเรื่องของรับช่วยกันรับสิ่งของบริจาคค่ะส่วนในเรื่องของผู้ร่วมเดินทางก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะต้องเป็นใครหรืออะไรก็คือทุกคนที่สะดวกอยากมาร่วมนี่มาได้หมดค่ะท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ท่านผู้ที่จะร่วมเดินทางในครั้งนี้ถ้าท่านจะนำสิ่งของไปบริจาคในวันนั้นเองเลยก็ได้ติดรถไปใส่รถท่านไปเองไปถึงที่นู่นก็ไปมอบไปที่นู่นหรือท่านจะไปมอบด้วยตัวของท่านเองก็ยินดีได้หมดนะครับบางคนก็มีรถออฟโรดเองอยากจะไปด้วยไปร่วมคณะแต่ว่าจะไปมอบให้กับมือเด็กเองเพื่อที่จะให้ชื่นใจด้วยความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีนี่ก็คิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะไปซื้อขนมไว้เหมือนกันแล้วก็เอาไว้แจกเด็กเองเหมือนกันแต่ว่าเด็กทั้งชาวเขาทั้งพวกนั้นจะไม่มีรองเท้าใส่ผมก็จะเตรียมรองเท้าไปประมาณทั้ง 6-700 คู่นะฮะรองเท้าเพื่อจะไปให้เด็กใช้ในการเดินทางเพื่อมาเรียนเหนือจะเป็นรองเท้าแตะที่อเนกประสงค์ใส่สะดวกสบายอะไรต่างๆดูให้มันทนแข็งแรงแต่ถ้าดูจากภาพอ่ะไม่มีรองเท้าไม่มีรองเท้าใส่กันนะครับแล้วก็ส่วนเสื้อผ้าก็เป็นชุดนักเรียนแต่แค่นี้ว่าเสื้อผ้าตรงนู้นจะเป็นเสื้อกันหนาวหรืออะไรก็ดีนะฮะชาวเขาแถวนู้นมันจะหนาวถ้าหน้าหนาวก็จะหนาวครับตอนนี้ฝนหลังจากนั้นก็จะเป็นหนาวก็เตรียมถ้าอยากจะให้ผ้าห่มเสื้อกันหนาวก็เตรียมไปเลยก็ได้ได้หมดเลยฮะผ้าห่มผ้าขนหนูผ้าอะไรที่เราเก่าก็เอานะแต่ว่ามันยังดูว่าใช้ได้ไม่ใช่ว่าจนใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเอาที่ว่าใช้ประโยชน์ได้เหลือใช้จริงๆเนี่ยอ๋องั้นผ้าห่มมีเยอะเลยไอ้สิ่งที่คุณเหลือใช้จริงๆเนี่ย ควรที่จะสละไปมอบให้กับเด็กแล้วก็ถ้าท่านไปกับเราแล้วท่านไปมอบเลย ท่านจะมีความรู้สึกผมเมื่อไปมอบมาหลายงานแล้วนะฮ ะเวลาไปเห็นเด็กแล้วผมให้สิ่งของกับเขาผมรู้สึกภูมิใจมากเหมือนกับตอนที่เราเด็กๆเราได้รับสิ่งของจากผู้ใหญ่เนี่ยมันทำให้เราเดี๋ยวตอนปิดเบรกรู้ว่าเราไม่มีใครทิ้งเราอ่ะทำให้เราได้อยู่คุณพี่สมดีค่ะเดี๋ยวตอนปิดท้ายเบรกเนี่ยเราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมเพลงที่ทางบอกเลยพูดเลยว่านี่เป็นคนทำมอบให้คุณนี่แต่งเพลงหนึ่งมอบให้กับสมาคมศิษย์เก่าทยาเลยแต่โดยมอบให้ผมนายกสมาคมเป็นการสื่อสารมาจากตัวของพี่สมฤทธิ์เลยนะคะที่เราได้พูดคุยกันหลายๆครั้งและอยากจะสื่อสารอยากจะชวนพี่น้องพ้องเพื่อนสมัยเรียนสมัยร่วมเรียนกันแต่ในทุกสถาบันที่พี่เขาเรียนมาอยากให้รักกันอยากให้สามัคคีวันนี้ในเนื้อความในเนื้อเขียนของเพลงเนี่ยก็คืออยากให้เรามาร่วมกันทำความดีเนาะชีวิตเราเกิดมาเพื่อทำความดีถอดบทเพลงบทประพันธ์อันนี้ออกจากมันก็ถอดจากหัวใจผมไปเพื่อมอบให้กับเพื่อนไทยสุยะเพื่อนทุกคนไม่จำเป็นต้องไทยคนไหนที่คิดว่าคนที่ชื่อสมฤทธิ์เทวรุตเป็นเพื่อนคุณคะนะครับผมรักคุณเหมือนเดิมและยังรักตลอดไปไม่มีวันลืมคำว่าเพื่อนสำหรับคนชื่อสมฤทธิ์เทวรุตนะครับก็คุณดีมอบเพลงนี้ให้ผมก็อยากจะเชิญชวนรับฟังดูจะบอกว่า เพลงนี้หลายๆคนฟังแล้วร้องไห้เลยน้ำตาไหลเพราะว่าตัวนี้เองที่เขียนไปตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรก็คือจากได้พูดคุยจากได้สัมผัสกันผมก็ไม่ทราบนะว่าจะไปทำให้แต่ผมก็เข้าใจว่า
ความที่มีจิตอันบริสุทธิ์ของคุณนีนะฮะแล้วผมเองก็ไม่มีจิตคิดร้ายอะไรกับใครอยู่แล้วเพราะผมชีวิตอุทิศว่าเกิดมาพ่อแม่สอนให้เกิดมาเพื่อทำความดีนะครับเพื่อไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนี่ผมจะทำตรงนั้นแต่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือทำสิ่งที่ไม่ดีผมก็ไม่ทำนะครับเดินทางมาถึงวันนี้ก็เราก็ทำงานกันไปเยอะบริจาคช่วยสิ่งของเมืองการไปจัดแรลลี่ก็ไปบริจาคเงินส่วนหนึ่งให้กับโรงเรียนที่บ้านยางโทนก็ 25,000 แล้วสิ่งของขนมของใช้อุปกรณ์กีฬาอะไรอีกมากมายคราวนี้ก็เดี๋ยวจะต้องปิดเบรกแล้วเอาไว้คราวหน้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่สมฤทธิ์มากเลยที่มาเป็นตัวแทนศิษย์เก่าทั้งหมดนะคะคแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันด้วยมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนงานบุญงานกุศลนี้ขอบพระคุณที่สมฤทธิ์ค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านวันเดือนปีผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านฝนไม่เคยลืมพ้องเพื่อนของเราทุกคนที่สู้ทนฝ่าฟันร่วมกันเรื่อยมายังคิดถึงเรื่องราวเมื่อคราววัยยาวนายและเราโยกยาวต่อกันเสมอจะไปไหนก็ไปด้วยกันกับเกลือเมื่อพรางเพลอผิดไปอภัยให้กันใครจะเป็นเช่นดังของเพื่อนที่คอยเตือนคอยตามคอยไทยถามอยากให้เพื่อนเป็นสุขทุกโมงยามนี่คือความจดจำข้างในจิตใจว่าวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันสร้างสัมพันธ์สร้างฝันเพื่อคนยากไร้ชีพที่เหลือจะสู้จะทำต่อไปเหนื่อยเพียงใดก้าวไปไม่มีวันท้อเรายังรักและยังมั่นคงต่อกันจวบจนถึงวันร่างกายแตกดับสลายแต่วิญญาณจะไม่มีวันเสื่อมคลายคือความหมายดวงใจที่ยังผูกพันสัมพันธ์สร้างฝันเพื่อคนยากไร้ชีพที่เหลือจะสู้จะทำต่อไปเหนื่อยเพียงใดก้าวไปไม่มีวันท้อเรายังรักและยังมั่นคงต่อกันจวบจนถึงวัน
ร่างกายแตกดับสลายแต่วิญญาณจะไม่มีวันเสื่อมคลายคือความหมายดวงใจที่ยังผูกพันคือความหมายว่าเรานั้นคือเพื่อนกันเกร็ดความรู้ทั่วไปแลบลิ้นต้อนรับใช้จมูกถูกันเป็นการทักทายต้อนรับของชาวพื้นเมืองชาวเมารีสนับสนุนรายการโดยมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่แท็กซี่ Driver Foundation ธุรกิจแฟรนไชส์ออนไลน์ผู้นำทางด้านธุรกิจแฟรนไชส์ออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทยให้บริการสร้างธุรกิจสำเร็จรูปแบบครบวงจรให้กับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริงสนใจติดต่อ0818404671หรือ franchiserthailand.com ท่านที่มีปัญหาเหล่านี้สายตาสั้นสายตายาวแสบตาแพ้แสงตาแห้งน้ำตาไหลตาฝ้าฟางต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมและอื่นๆเกี่ยวกับดวงตาสกายบิดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาสารสกัดจากดาวเรืองบริสุทธิ์บำรุงป้องกันดูแลดวงตาของท่านด้วยสกายบิดจัดจำหน่ายโดยบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กจำกัดสนใจติดต่อ0985546595ยาน้ำสมุนไพรจีนผสมโสมคนถังเช่า 100% และสมุนไพรอื่นๆมากมายหลายชนิดผลิตโดยคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามสรรพคุณบำรุงดูแลฝืนฟูร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจัดจำหน่ายโดยบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กจำกัดช่วงร่วมทางร่วมธรรมทุกทิศทั่วไทยสนับสนุนรายการโดยสหกรณ์แท็กซี่สยาม VITAS GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ0989361800สนับสนุนรายการโดย www.itmaeban.com สถาบันสอนการตลาดออนไลน์ครบวงจรสนใจติดต่อ0984699593และ0909702251ค่ะก็รับฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ข่าวสารของเราวันนี้ก็มีทั้งเรื่องข่าวทางโซเชียลได้สัมภาษณ์คุณวิโรจน์แล้วก็พี่สมฤทธิ์เทวรุตนายกสมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยาค่ะแล้วก็ที่ยังประทับใจอยู่เมื่อกี้ท่านผู้ชมคงนั่งฟังเพลงแล้วคงตกใจว่าพิธีกรเป็นนักแต่งเพลงหรือเปล่าบอกว่าไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเพลงที่แต่งเนี่ย คือเราได้สัมผัสกับทางพี่สมฤทธิ์นะคะเราก็ในเรื่องของโครงการป่าละอูด้วยซึ่งโครงการนี้วันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เลยว่าทางนี้เองเนี่ยก็เป็นผู้ชนะที่จัดร่วมเข้ามาด้วยเหมือนกันในเรื่องของในนามของกลุ่มบ้านชุบแป้งทอดนะคะยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มราชสีจินอาสาก็จะมาร่วมด้วยทีนี้โดยส่วนตัวเนี่ย ก็ได้พูดคุยกับพี่สมฤทธิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยทางโทรศัพท์หลายคนก็สงสัยเมื่อกี้ว่าเพลงเนี้ยแต่งมาได้ยังไงคุยกันยังไงถึงแต่งก็เนื่องจากพี่เขาอยากสื่อในเรื่องของชวนประชาเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะให้ฟังเพลงนี้ก็เป็นเนื้อที่นี่คิดว่านี่ก็แกะออกมาจากใจพี่เขาเลยเหมือนกันนะคะว่าเป็นน่าจะสื่อสารได้ตรงสิ่งที่พี่เขาอยากบอกว่าเรามาร่วมทำบุญร่วมทำความดีเพื่อนพ้องน้องพี่อะไรนะคะในนามไทยสุริยะนะคะตัวนี้เองก็ทราบมาว่าตอนนี้มีพี่ๆรุ่นหนึ่งดูชมรายการสดของเราอยู่ด้วยก็สวัสดีค่ะพี่รุ่นหนึ่งขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วร่วมจัดงานป่าละอูครั้งนี้ค่ะสรุปข่าวของวันนี้ทั้งหมดก็
เช่นเดิมเราต้องมาพบกันอีกทีก็วันจันทร์ถึงพฤหัสทุกวันนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการเราขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการโดยมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่แท็กซี่ Driver Foundation ห้วยขาแข้งคันที่โฮมรีสอร์ทสนใจติดต่อ0818674967สนับสนุนรายการโดยบริษัทไนท์ฟู้ดสนใจติดต่อ0898913763